ันนี้เป็นที่โรงแรมมิดทาวน์ริชาร์ดสันค่ะเขาจะให้เราทำเองหมดเลยตั้งแต่วิธีการสแกนพาสปอร์ตจ่ายเงินอะไรเงี้ยต่างๆนานานะคะก็คือได้คีย์การ์ดเองโดยที่ไม่ต้องผ่านพนักงานเลยนะคะเป็นแบบใหม่แบบสับมากเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องข้างบนกันตอนนี้เราได้นำเบอร์ห้องมาเรียบร้อยนะคะ0229 2คืนอยู่ที่5220ดอลลาร์บายตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมมิดทาวน์ริชาร์ดสันนะคะที่อยู่ในสีเหมือนนะเดี๋ยวเรามารีวิวห้องกันนะคะนี่จะเป็นอัตโนมัติไม่ใช่เป็นแบบพวกดิจิตอลเนาะไฟเฟยอะไรต่างๆเข้ามาก็จะเจอโซนอ่างล้างหน้านะคะซึ่งแปลกประหลาดมากมันอยู่ฝั่งนี้อยู่ข้างนอกเลยไม่ได้อยู่ในห้องน้ำก็จะมีอ่างมีแก้วมีอุปกรณ์ล้างมือน้ำให้2ขวดอันนี้เป็นเซฟอันนี้ออกได้ไหมเอ่ยไม่ได้แล้วก็ข้างล่างก็จะมีผ้าขนหนู2ผืนมีใดเล็กๆ1ผ้าอะไรนะเช็ดตัวอันนี้จะเป็นตู้เย็นเล็กๆอยู่ด้านนี้นะคะก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะอุ๊ยเราได้เป็นส้วมอัตโนมัติอีกแล้วนะคะกระจกอยู่ด้านหลังแล้วก็แยกห้องน้ำโอ้มีอ่างด้วยโอ้ MG นะฮะอ่างเล็กๆสำหรับหนึ่งท่านแล้วก็ชาวเวอร์ตรงนี้ชุบแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องพักคือมันใหญ่ขึ้นกว่าโฮเทลรีแลกซ์นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดูกว้างกว่าหน่อยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทิชชู่โทรศัพท์รีโมทของเราจะเป็นเพียงคู่นะคะเพื่อความสะดวกในการนอนแล้วก็โซฟาเล็กๆแอนทีวีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยหน้าต่างนุ่มไหมนุ่มดีเนาะโอเคเตียงทั้งสองโรงแรมก็คือนอนดีหมดนะในราคาเท่านี้ก็โอเคนะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ที่นี่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือกระจกเยอะมากอันนี้กระจกเต็มตัวหนึ่งกระจกอ่างตรงนี้1ข้างในห้องน้ำก็มีอีก1นะฮะกระจกเยอะมากแล้วก็แสงก็โอเคแต่งหน้าได้สบายนะฮะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะคะอ๋อเราจ่ายไปทั้งหมด2คืน5220ดอลลาร์นะคะก็โอเคนะคืนละประมาณ 2,500 2,700 ประมาณนี้นะคะโอเคบ๊ายบาย